เมืองเดนเบนฟูเป็นเมืองแอ่งกระทะนะคะเห็นได้ชัดเจนค่ะว่าล้อมรอบไปด้วยหุบเขานะคะมีทั้งส่วนที่เป็นเมืองแล้วก็ส่วนที่ปลูกข้าวด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์อย่างมากค่ะและถ้าเกิดว่ามองออกไปไกลนะคะจะเห็นเป็นเส้นตรงตรงนั้นเป็นรันเวย์ของสนามบินซึ่งฝรั่งเศสเป็นคนสร้างเอาไว้นะคะตั้งแต่สมัยที่มายึดเดนเบนฟูแต่ก็เป็นสนามบินที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะพาท่านผู้ชมมาดูตลาดยามเช้านะคะชื่อว่าตลาดเดียนเบียนค่ะหน้าตาก็เหมือนตลาดสดบ้านเราละค่ะมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะคะผักผลไม้ขายแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าแน่นอนที่สุดว่าคึกคักนะคะคนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของในตลาดค่ะdâu kéo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm em quân ta luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rơi ร้านนี้ขายเนื้อหมานะคะก็จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากร้านขายเนื้ออื่นเพราะว่าจะมีตีนหมาหางหมามาวางเอาไว้นะคะทั้งหมดก็จะเป็นชิ้นส่วนของหมาค่ะนี่เรามาเวียดนามมานะคะเขาก็กินเนื้อหมาเพราะฉะนั้นเขาก็ขายกันแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเขาค่ะตลาดเดนเบียนเป็นตลาดใหญ่ใจกลางเมืองเดนเบียนฟูนะคะมีของขายทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาเดนเบียนฟูก็มาที่นี่ได้ไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามค่ะแต่ว่าเดินในตลาดนี้ก็ต้องระวังมอเตอร์ไซค์หน่อยนะคะจะได้ยินเสียงแตรตลอดแล้วค่ะเขาก็จะบีบนะคะว่าเขามาแล้วก็ต้องหลบทางเขาหน่อยค่ะเรามาตลาดสดที่นี่ในช่วงเย็นนะคะหน้าตาก็เหมือนตลาดสดบ้านเราละค่ะขายผักผลไม้นะคะหรือว่านี่ค่ะรถด่วนของเขาไม่ทอดนะคะแต่ว่าเป็นรถด่วนดองค่ะร้านขายของดองนะคะก็สารพัดดองค่ะรวมถึงตุ๊กแกดองด้วยร้านนี้ขายตุ๊กแกดองนะคะส่วนด้านนู้นขายตุ๊กแกสดค่ะและนี่ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเรียกง่ายๆหวยบนดินค่ะมีให้แทงทั้ง2ตัวหรือว่า3ตัวนะคะก็แล้วแต่หมายเลขที่คุณจะเลือกแล้วก็เขียนเข้าไปราคานะคะคุณจะแทงหมายเลขหนึ่งก็ 10,000 ดองประมาณสัก20บาทถ้าเกิดว่าคุณถูก2ตัวคุณก็จะได้รางวัล 1,000 กว่าบาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถูกเลข3ตัวก็จะได้เงินประมาณ 5,000 บาทค่ะออกทุกวันเลยนะคะสำหรับหวยบนดินค่ะตอนเย็นๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกก็มาขึ้นเงินกับที่ตัวเองซื้อนะคะอย่างถ้าเกิดดิฉันซื้อที่นี่ก็มาขึ้นเงินกับพี่ผู้หญิงคนนี้พี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนไปขึ้นเงินกับสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็จะเอาเงินมาให้เราค่ะและนี่ก็คือศาลเจ้าหวังกวางเจิ้ดค่ะซึ่งเป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ของเมืองเดนเบนฟูนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองเดนเบนฟูค่ะอยู่กระเถิบห่างออกมาหน่อยเป็นศาลเจ้าเก่าแก่นะคะอายุประมาณ300ปีค่ะศาลเจ้าสร้างอยู่กลางป้อมปราการบ้านฟูในชุมชนชาวไทดำในราวศตวรรษที่18เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาหวังกวางเจิ้ดวีรบุรุษชาวนาที่เป็นผู้นำชาวบ้านลุกขึ้นต่อสู้กับชาวจีนฮ่อที่มารุกรานจากทางเหนือปกป้องเมืองไว้ได้ในทุกปีจะมีการจัดเทศกาลสักการะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ในวันพระจันทร์เต็มดวงและเทศกาลปีใหม่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวและชาวท้องถิ่นมาเยือนนับหมื่นคน
ในปี2524ศาลเจ้าหวังกวงเจิ้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของชาตินับจากสงครามเดียนบินฟูมาจนถึงวันนี้ก็เกือบ60ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลาเกือบ40ปีแล้วค่ะที่เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้รวมกันเป็น1ประเทศจากวันนั้นจนถึงตอนนี้เวียดนามมีการพัฒนาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่จับตามองไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจค่ะเดียนบินฟูก็เช่นเดียวกันเป็นอีกเมืองนึงที่มีการพัฒนาไปตามลำดับและแน่นอนที่สุดถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ถึงสมรภูมิรบเดียนเบียนฟูเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าคนเวียดนามเวลาเขาตั้งใจที่จะทำอะไรจริงๆนั้นเขาทำให้จงได้ค่ะทั้งหมดนี้คือรายการมองเรามองโลกนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ